36นะครับถ้าธาตุ A เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตยาวกว่าธาตุ B นะครับโดยทั้ง2ธาตุเนี่ยจะปล่อยกัมมันตภาพรังสีชนิดเดียวกันและมีปริมาณเริ่มต้นเท่ากันนะครับข้อใดสรุปได้ถูกต้องนะครับข้อที่1อัตราการสลายตัวของ A สูงกว่านะครับและ A มีปริมาณรังสีที่วัดได้นะครับเมื่อเริ่มทดลองเนี่ยสูงกว่าข้อที่2นะครับอัตราการสลายตัวของสาร A ของ A เนี่ยสูงกว่าและ B เนี่ยมีปริมาณรังสีที่วัดได้นะครับเมื่อเริ่มทดลองเนี่ยสูงกว่านะครับสารข้อ3นะครับอัตราการสลายตัวของ B เนี่ยสูงกว่าและ A มีปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองนะครับสูงกว่านะครับที่ข้อ4อัตราการสลายตัวของอัตราการสลายตัวของสาร B สูงกว่าและ B มีปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองเนี่ยสูงกว่านะครับก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าน้องเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูการครึ่งชีวิตก่อนค่าครึ่งชีวิตนะครับเพราะนั้นการเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยแผ่รังสีออกมาเราจะใช้คำว่าครึ่งชีวิตนะครับโดยถ้ามีครึ่งชีวิตมากนะครับเราจะแยกเป็นทีหนึ่งส่วนสองนะครับครึ่งชีวิตคือระยะเวลาที่ธาตุนะครับแผ่รังสีออกมาแล้วทำให้ปริมาณเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอย่างเช่นครึ่งชีวิตนะครับเป็นระยะเวลาเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อไปนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนจาก10กรัมหรือ5กรัมอย่างเงี้ยใช้เวลา2วันเราจะเรียกว่าธาตุนี้มีค่าครึ่งชีวิต2วันนะครับอย่างนี้เป็นต้นน้องคิดว่ายิ่งครึ่งชีวิตนานๆหรือวิ่งชึ่งครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตนานๆหรือครึ่งชีวิตสั้นๆเนี่ยคิดว่าอันไหนที่มีอัตราการสลายตัวมากกว่ากันถ้าพี่ยกตัวอย่างนะว่าธาตุ A มีครึ่งชีวิตเท่ากับ2วันในขณะที่ธาตุ B มีครึ่งชีวิต1วันนะครับมาดูนะครับว่าเมื่อผ่านไป4วันเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมุติ A กับ B เริ่มต้นเป็น100สาร A นะครับเริ่ม100เมื่อผ่านไป4วันก็คือเหลือ50อันนี้ผ่านไป2วันอีก2วันคือรวมกันเป็น4วันเหลือ25ในขณะที่สาร B เนี่ยเหลือ50ผ่านไป1วันเหลือ25ผ่านไปอีก1วันเหลือ 12.5 ผ่านไปอีก1วันเหลือ 6.25 ผ่านไปอีก1วันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเนี่ยผ่านไป4วันเท่ากันแต่สาร A เนี่ยเริ่มต้นเท่ากันด้วยนะแต่สาร A เหลือ25ในขณะที่ B สาร B เหลือ 6.25 อันนี้คือปริมาณที่เหลือแสดงว่าสาร B เนี่ยสลายไปทั้งหมดโอ้โห100ลบ 6.25 ถูกไหมครับได้เป็น93.75ใช่ไหมครับในขณะที่สาร A เนี่ยสลายไปแค่75เพราะนั้นจำนวนวันเท่ากันสาร B สลายมากกว่าสาร A แสดงว่าครึ่งชีวิตต่ำกว่าจะมีอัตราการสลายตัวน้อยอัตราการสลายตัวต่ำกว่านะครับครึ่งชีวิตน้อยนะครับอัตราการสลายตัวก็อัตราการสลายตัวนะครับก็จะมากตามไปด้วยนะครับนะครับเราลองดูนะครับว่าเนี่ยถ้าบอกว่าธาตุ A มีครึ่งชีวิตยาวกว่าธาตุ B นะครับขอเขียนเป็นทีส่วน2ธาตุ A นะครับมีครึ่งชีวิตยาวกว่าธาตุ B นะครับเพราะฉะนั้นธาตุ A นะครับก็จะมีอัตราการสลายตัวที่น้อยกว่าถูกมั้ยเพราะเราบอกแล้วว่าค่าครึ่งชีวิตน้อยอัตราการสลายตัวก็จะมากเพราะนั้น B เนี่ยมีค่าครึ่งชีวิตน้อยเพราะนั้นอัตราการสลายตัวของ B ก็จะต้องมากกว่าอัตราการสลายตัวของสาร A นะครับพี่ขอเขียนย่อๆเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการสลายตัวของ A เนี่ยจะต้องสูงแอของ B จะต้องสูงกว่า A เพราะค่าครึ่งชีวิตมันต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อ3กับข้อ4และเมื่อเริ่มทดลองเนี่ยอาจจะงงว่าปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองก็คือว่าปริมาณเริ่มต้นเนี่ยเท่ากันแต่เขาถามว่าเมื่อผ่านไปเนี่ยเมื่อเวลาเท่ากันเมื่อผ่านไปที่เวลาเท่ากันเนี่ยสารไหนจะเหลือมากกว่ากันก็อย่างที่บอกนะครับถ้าครึ่งชีวิตมากอัตราการสลายตัวก็จะน้อยก็จะเหลือธาตุนั้นเนี่ยมากนะครับแต่ในขณะที่ครึ่งชีวิตมากอัตราการสลายตัวก็จะมากเอ้ยโทษทีนะครับพี่ผู้ผิดเอาใหม่นะครับอัตราการถ้ามีครึ่งชีวิตมากอัตราการสลายตัวก็จะน้อยปริมาณสารที่เหลือเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากันก็จะมากกว่านะครับคิดดี
ในขณะที่สาร B มีครึ่งชีวิตน้อยกว่าเพราะนั้นอัตราการสลายตัวก็จะมากเพราะนั้นทำให้สารเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากันเนี่ยเหลือน้อยอย่างเงี้ย 6.25 นั้นเหลือ25นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสาร A มีครึ่งชีวิตมากกว่าสาร B แสดงว่าอัตราการสลายตัวของ B เนี่ยมากกว่าสาร A และอีกอย่างนึงสารที่เหลือนะครับสารที่เหลือของ A ก็ต้องมากกว่าสาร B เพราะอัตราการสลายตัวมันน้อยกว่านะครับสารที่เหลือ B นะครับเห็นไหมเพราะนั้นและเพราะนั้น A เนี่ยจะมีปริมาณรังสีที่วัดได้เนี่ยสูงกว่า B นะครับเพราะว่ามีครึ่งชีวิตน้อยกว่ามีครึ่งชีวิตมากกว่าอัตราการสลายตัวช้าทำให้มันเหลือสารนั้นเนี่ยอยู่มากนะครับคำตอบคือข้อที่3นั่นเองอันทีนี้พี่จะพูดความรู้นะครับจะแทรกความรู้ให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องธาตุกัมมันตรังสีว่าน้องรู้ไหมว่าธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีความสำคัญยังไงนะครับมาดูกันนะครับธาตุกัมมันตรังสีนะครับอันนี้เป็นบทที่ก็ไม่ค่อยได้ออกข้อสอบมากนะครับแต่ว่าก็ต้องแบบว่ามีความรู้ระดับนึงนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยความหมายของมันคือธาตุนะครับที่มีสมบัตินะครับที่มีสมบัติในการแผ่รังสีนะครับส่วนคำว่ากัมมันตภาพรังสีนะครับกัมมันตภาพรังสีนะครับปึ๊บกัมมันตภาพรังสีนี่คือปรากฏการนะครับปรากฏการเป็นปรากฏการนะครับที่ธาตุนะครับแผ่รังสีได้อย่างต่อเนื่องก็ธาตุกัมมันเราจะเห็นไหมไม่มีคำว่าภาพถ้าธาตุก็เป็นธาตุกัมมันตรังสีนะครับถ้ากัมมันตรังกัมมันตภาพรังสีนี่คือเป็นปรากฏการที่ธาตุเนี่ยแผ่รังสีออกมานะครับความแตกต่างของปฏิกิริยาซึ่งการที่แผ่รังสีออกมาเนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับวันนี้มารู้จักกันก่อนว่าที่เรารู้จักกันที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้จักแต่ปฏิกิริยาเคมีนะครับปฏิกิริยาเคมีนะครับเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนที่อยู่ภายนอกนิวเคลียสก็คือว่ามันก็จะมีการให้รับอิเล็กตรอนกันอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์เห็นไหมครับโซเดียมก็คือเกิดจากการรับอิเล็กตรอนเกิดโซเดียมเกิดจากการจ่ายอิเล็กตรอนเป็นประจุบวกนะครับด้านไหนคลอไรด์เกิดจากการรับอิเล็กตรอนกลายเป็นประจุลบนะครับก็จะได้ว่าเกิดแรงยึดเหนี่ยวทางไฟฟ้าเกิดขึ้นเห็นไหมครับก็เป็นเกี่ยวกับอิเล็กตรอนซึ่งอยู่นอกนิวเคลียสจำได้ไหมครับจากแบบจำลองอะตอมของโบว่ามีโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยอยู่ภายในนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่เป็นชั้นๆรอบนอกนะครับแต่ถ้าปฏิกิริยานิวเคลียสนะครับนิวเคลียสก็มาจากคำว่านิวเคลียสปฏิกิริยานิวเคลียสเนี่ย เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนจำนวนอนุภาคในนิวเคลียสนะครับเป็นคือเกี่ยวข้องนะครับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับจำนวนอนุภาคนะครับในนิวเคลียสอนุภาคในนิวเคลียสนะครับจะทำให้ได้พลังงานเนี่ยออกมาได้พลังงานมหาศาลนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสก็ได้หรือเกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสก็ได้นะครับอันนี้คือปฏิกิริยานิวเคลียสก็คือเอาง่ายๆว่าปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนนะครับที่อยู่รอบนอกนิวเคลียสแต่ปฏิกิริยานิวเคลียสนี่คือเกี่ยวข้องกับนิวเคลียสนั่นเองนะครับทีนี้และในปกติเรารู้ว่าเราพันธะโคเวลเลนต์พันธะเคมีต่างๆเนี่ยพันธะโคเวลเลนต์พันธะไอออนิกเนี่ยมันเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวนะครับระหว่างภายนอกเท่านั้นที่นอกแบบนิวเคลียสนะครับคือเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมกับอะตอมแต่ไม่ใช่อยู่ในนิวเคลียสถ้าเราดูเฉพาะในนิวเคลียสเนี่ยแรงที่ทำให้นิวเคลียสมันอยู่ด้วยกันได้เพราะนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตรอนถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียกแรงนี้ว่าแรงนิวเคลียร์นะครับแรงนิวเคลียร์เนี่ยเป็นสรุปสั้นๆคือเป็นแรงที่ยึดทำให้นะครับโปรตอนนะครับที่มีประจุบวกเนี่ยกับนิวตรอนนะครับที่มีประจุเป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ยเกาะกันอยู่ได้ในนิวเคลียสนะครับเกาะกันได้ในนิวเคลียสเราจะเรียกแรงนี้ว่าแรงนิวเคลียร์นะครับนะครับก็คือว่าจริงๆโดยปกติเนี่ยธาตุเนี่ยถ้าจะมีความเสถียรเนี่ยต้องมีจำนวนที่มีจำนวนนิวตรอนที่มากเกินพอนะครับเพราะว่าถ้าธาตุเนี่ย
มีโปรตอนมากกว่านิวตรอนนะครับโปรตอนมีประจุบวกนะครับประจุบวกก็จะเกิดผักกาแรงผักกันเกิดขึ้นมีเกิดแรงผักประจุมากนะครับก็จะไม่เสถียรนะครับถ้ามีโปรตอนมากจะมีแรงผักระหว่างประจุบวกมากนะครับระหว่างประจุบวกมากทำให้ประจุบวกมากนะครับทำให้ไม่เสถียรนะครับไม่มั่นคงไม่สเตเบิลไม่เสถียรนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีนิวตรอนไว้ด้วยนะครับเพราะนิวตรอนเนี่ยจะเป็นตัวบดบังแรงระหว่างประจุบวกนะครับทำให้มันอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าที่มีโปรตอนมากกว่านิวตรอนเนี่ยทำให้มันไม่เสถียรเพราะฉะนั้นมันต้องมีการไม่เสถียรเนี่ยก็คือมีพลังงานสูงนะครับมีพลังงานสูงเพราะฉะนั้นธาตุเนี่ยไม่ว่าธาตุชิ้นไหนและหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องการความเสถียรความสมดุลความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นธาตุจะเสถียรเนี่ยมันจะต้องมีการเพราะฉะนั้นต้องมีการคายพลังงานหรือมีการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมานะครับที่เป็นพลังงานที่เกิดจากการผลักกันระหว่างประจุเนี่ยปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับพลังงานออกมานะครับซึ่งเพราะนิวเคลียสคือการที่เราจะเรียกว่าโปรตอนมากกว่านิวตรอนคือนิวเคลียสธาตุไม่เสถียรมีพลังงานสูงเพราะมันต้องการการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินเนี้ยออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องถ่ายเทพลังงานนี้ออกไปโดยพลังงานส่วนเกินเนี้ยอาจจะอยู่ในรูปอนุภาคนะครับพลังงานที่มันถ่ายเทออกมาจะอยู่ในรูปอนุภาคนะครับหรืออยู่ในรูปรังสีที่เป็นพลังงานธรรมดาก็ได้ไม่ได้เป็นอนุภาคนะครับก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักนะครับซึ่งอนุภาคเนี่ยมันจะเป็นอนุภาคอัลฟาเบต้าแล้วก็รังสีก็คือแกมมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องสรุปเป็นตารางนะครับเราต้องรู้จักอนุภาคอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะครับต้องรู้จักสัญลักษณ์พวกนี้ไว้นะครับปึ๊บก็จะเป็นตารางสรุปนะครับอนุภาคที่มันแผ่ออกมานะครับอันแรกคืออัลฟานะครับอัลฟาเนี่ยสัญลักษณ์ทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้สัญลักษณ์ทางนิวเคลียสนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทั่วไปอันนี้เป็นสัญลักษณ์นิวเคลียสนะครับสัญลักษณ์นิวเคลียสก็จะเป็นเหมือนฮีเลียมแล้วต่างจากฮีเลียมยังไงล่ะฮีเลียมเนี่ยก็คือมีประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน3ตัวคืออิเล็กตรอนนิวตรอนแล้วก็โปรตอนถูกไหมครับแต่อัลฟาเนี่ยเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมก็คือไม่มีอิเล็กตรอนมีเฉพาะโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นนะครับมาดูประจุนะครับเลขมีตัวนี้นะครับจะมีเลขมวลเท่ากับ4นะครับเลขมวลเท่ากับ4เลขอะตอมหรือตัวนี้ก็คือเป็น2นะครับเลขมวลเท่ากับ4ต่อมาอนุภาคตัวต่อมาคือเบต้านะครับเบต้าเนี่ยเราจะย่อเป็นเบต้าอย่างนี้หรือว่าเบต้าลบก็ได้เขียนเบต้าเฉยๆหรือเบต้าลบก็ได้นะครับสัญลักษณ์นิวเคลียสจะเป็น0ลบ1นะครับเหมือนอิเล็กตรอนนะครับ0ลบ1อิเล็กตรอนมีเลขมวลเท่ากับ0ถูกไหมครับมีประจุเป็นลบ1ถูกไหมครับประจุนะครับประจุก็คือจำนวนโปรตอนนั่นเองเพราะโปรตอนเป็นประจุบวกถูกไหมครับนี่ประจุเป็นบวก2นะครับอันนี้เป็นบวก1อนุภาคตัวหนึ่งคือโพซิตรอนนะครับตัวโพซิตรอนเนี้ยก็คือจะเป็นเบต้าบวกนะครับถ้าเบต้าเฉยๆเนี้ยคือเบต้าลบถ้าเบต้าบวกก็คือโพซิตรอนเป็น0บวก1 e นะครับเลขมวล0ประจุเป็นโทษทีอันนี้เป็นลบ1นะครับตัวนี้เป็นบวก1ส่วนมาแกมมานะครับแกมมาจะเป็นไขว้อย่างนี้ปุ๊บนะครับไม่มีสัญลักษณ์นิวเคลียสเพราะมันไม่ใช่อนุภาคนะครับเลขมวลเป็น0ประจุเป็น0เพราะมันเป็นพลังงานนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอนุภาคอื่นๆที่แผ่ออกมาอย่างเช่นอนุภาคอื่นๆที่แผ่ออกมานอกจาก4ตัวนี้นะครับเช่นนิวตรอนนะครับ0 1ก็คือมีเลขมวล1มีประจุเป็น0นะครับหรือจะเป็นโปรตอนก็ได้นะครับคือมีประจุเป็น1เลขมวลเลขมีประจุเป็น1โปรตอน1แล้วก็เลขมวลเป็น1นะครับทีนี้ทำไมเราต้องรู้ตัวนี้ล่ะเพราะว่าเวลาเขาเขียนส่วนใหญ่เรื่องกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเขาจะออกอยู่2เรื่องด้วยกันคือเรื่องค่าครึ่งชีวิตกับเรื่องสมการนิวเคลียร์นะครับทีนี้มาดูว่าสมการนิวเคลียร์เนี่ยต่างจากสมการทั่วไปยังไงนะครับจริงๆดูเหมือนยากนะครับแต่ไม่ยากเลยนะครับสมการนิวเคลียร์นะครับ ปึ๊บมาดูนะครับสมการนิวเคลียร์ต่างจากสมการทั่วไปยังไงนะครับ
สมการนิวเคลียร์เนี่ยก็คือสมการที่แสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วบอกพี่บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วคือปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนอนุภาคในนิวเคลียสได้พลังงานมหาศาลนะครับโดยอาจจะเกิดจากพลังงานที่ได้เกิดจากการรวมกันของนิวเคลียสหรือการแตกหักของนิวเคลียสนะครับหลักในการทำสมการเนี่ยง่ายมากง่ายกว่าสมการเคมีนะครับก็คือผลรวมเลขมวลต้องเท่ากันนะครับทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์นะครับต้องเท่ากันแล้วก็ผลรวมของเลขอะตอมก็ต้องเท่ากันก็คือเลขบนเท่ากับเลขบนเลขล่างเท่ากับเลขล่างอย่างเงี้ยเป็นนะครับอย่างเช่นบิสมัธนะครับ210 83นะครับสลายได้เป็นโพลอเนียมนะครับ210 84งงไหมเพราะทำไมเปลี่ยนธาตุก็บอกว่าอนุภาคมูลฐานของธาตุเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวคือโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนโดยตัวบอกยี่ห้อของธาตุหรือสัญลักษณ์ของธาตุเนี่ยคืออะไรก็คือจำนวนโปรตอนถ้าโปรตอนเปลี่ยนธาตุก็ต้องเปลี่ยนถามว่าได้อนุภาคอะไรออกมาพี่บอกว่าเลขมวลต้องเท่ากันเลขบนต้องเท่ากันเพราะนั้นตอนนี้เป็น210เท่ากันแล้วแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น0ถูกไหมในขณะที่ข้างล่างไม่เท่ากันนี่83นี่84 84บวกอะไรนะเราจะได้83ก็ต้องเป็นลบ1เพราะนั้นนี่คืออนุภาคที่มันแผ่ออกมาก็คืออนุภาคเบต้าลบนั่นเองนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเบอริลเลียมนะครับบวกกับฮีเลียมนะครับได้เป็นปึ๊บถามว่าได้อนุภาคอะไรนะครับผลรวมต้องเท่ากัน9บวก4ได้13อันนี้ได้12เองขาดอีก1ก็ใส่1เข้าไปเราเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเป็นอนุภาคอะไรผมรวมของเลขมวลตัวนี้เป็น6ตัวนี้เป็น6แล้วตัวนี้แปะใส่0เพราะนั้นไม่มีโปรตอนแต่มีข้างล่างเนี่ยจำได้ไหมสัญลักษณ์ของธาตุข้างล่างคือจำนวนโปรตอนไม่มีข้างบนคือโปรตอนบวกนิวตอนถูกไหมอันนี้คือโปรตอนอันนี้คือโปรตอนบวกนิวตอนแสดงว่ามีนิวตอนเท่ากัน1ตัวอันนี้คือสัญลักษณ์ของนิวตรอนนั่นเองเห็นไหมได้นิวตรอนออกมาเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็จะให้น้องเนี่ยเติมนะครับลองทำแบบฝึกหัดนะครับเติมสมการนิวเคลียร์นะครับเติมให้สมบูรณ์นะครับเช่น116ทองนะครับ116 79บวกกับ0ลบ1อิเล็กตรอนเนี่ยได้เป็นอะไรนะครับส่วนแล้วก็มาดูทีนะเช่น K 39 19เนี่ยบวกกับอะไรแล้วจะได้เป็นอาร์กอน36 18นะครับบวกกับอัลฟานะครับหรือนิวเคลียสของฮีเลียมนะครับทีนี้มีอะไรอีกนะครับก็ถ้ามี46 6ให้ตัวเป็น46เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็ต้องรู้นะครับว่าไอ้ข้อ1อันนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับอีกข้อ1คือบอกว่าLA นะครับแลน LA นะครับ57ธาตุ LA เนี้ยสลายนะครับให้รังสีนะครับหรืออนุภาคเบต้าบวกก็ให้หาสมการนิวเคลียร์นะครับเวลาเราทำเนี่ยบอกแล้วว่าผลรวมของเลขมวลต้องเท่ากันนะครับเลขบนเนี่ยเท่ากันเพราะนั้นตัวนี้เป็นธาตุอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีเลขมวลเนี่ย116นะครับเพราะรวมกันได้116ข้างล่างเนี่ยเป็นรวมกัน79ลบ1ได้เป็น78ง่ายมากอันนี้ได้39อันนี้ผลรวมได้36บวก4ได้เท่าไหร่ครับได้เป็น10อันนี้ก็คืออันนี้ได้เป็น40นะครับอันนี้ได้เป็น39บวกอะไรก็ต้องบวกอีก1ถูกไหมจะได้เป็น40เท่ากันข้างล่างนี้เป็น20อันนี้ก็เป็น19นี้ต้องบวกอีก1เพราะนั้นอันนี้1 1ก็คือโปรตอนนั่นเองคือไฮโดรเจนนั่นเองนะครับทีนี้อันนี้สลายไปอุ๊ยเลขมวลเท่าแล้วแล้วเลขอะตอมก็เท่าแล้วแล้วได้อะไรมาคำตอบคือลืมตัวนี้ไปหรือเปล่าครับปึ๊บคือแกมมานะครับลืมสิ่งแกมมาคือจะไม่มีเลขมวลเลขอะตอมไม่มีประจุอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาสลายตัวก็จะให้พลังงานส่วนเกินออกมานะครับโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนเลขมวลและเลขอะตอมนะครับส่วนตัวนี้เวลาเขียนก็เขียนเขาไม่ได้บอกมาเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเราก็เขียนอ๋อสลายให้รังสีเบต้าเรารู้ว่าเบต้าสลายให้ธาตุเป็น x และบวกกับเบต้า
ซึ่งเราเบต้าบวกเราจะเรียกว่าโพซิตรอนนะครับซึ่งเป็นสัญญาณนิวเคลียร์เป็น 01E นะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ย57ตรงนี้รวมกันต้องได้57นะครับก็ใส่56เข้าไปแล้วข้างบนเนี่ยต้องรวมกันได้126ตรงนี้ก็126เพราะนั้นสลายให้ธาตุ X ที่มีเลขโมล126และเลขอะตอม56นะครับอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของสมการนิวเคลียร์อันนี้จบไปแล้วนะครับว่าบอกว่านิวเคลียสของธาตุเนี่ยมันไม่เสถียรนะครับจำเป็นมีพลังงานส่วนเกินจำเป็นต้องคายพลังงานออกมาซึ่งอยู่ในเป็นอนุภาคต่างๆตามตารางนี้นะครับตามตารางว่ามีอนุภาคโปรซิตอนมีอนุภาคอัลฟาเบต้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องจำให้ดีว่าอนุภาคสัญลักษณ์นี้คือเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์อะไรนะครับและคิดหลักสมการนิวเคลียร์ได้เห็นไหมมันไม่ยากเลยคือแบบว่ามันไม่ยากกับการเข้าใจเลยนะครับแค่ทำเลขข้างบนให้เท่ากันทำเลขข้างล่างให้เท่ากันเพราะว่ามันก็จะออกบางปีมันก็จะออกนะครับมาดูโจทย์อีกข้อนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมการนิวเคลียร์นะครับพี่บอกว่าข้อที่2นะข้ออีกข้อนึงนะครับไอโซโทปนะครับ xมีมวลอะตอม B มีเลขมวล B มีเลขอะตอม A นะครับสลายตัวนะครับสลายตัวให้รังสีอัลฟานะครับและ2เบต้าลบนะครับพร้อมทั้งไอโซโทป Y ถามว่า Y เนี่ยควรจะมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นยังไงเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าอัลฟานี่คืออนุภาคนิวเคลียสของฮีเลียมนะครับเพราะนั้นก็กลายเป็น42ฮีเลียมไปใส่สัญลักษณ์นิวเคลียร์เพื่อจะได้ดูเลขมวลกับเลขอะตอมง่าย2เบต้าก็คือเบต้าลบก็คือ0ลบ1นะครับอย่างนี้บวกกับธาตุ Y นะครับนี่ B นี่ A ปุ๊บสลายไปปุ๊บบอกแล้วว่าเลขข้างบนต้องเท่ากันตรงนี้2คูณ0เป็น0นะครับมี2โมลอันนี้4เพราะนั้นตอนนี้ต้องเป็น B ลบ4เพื่อรวมกับ4แล้วได้ B เฉยๆถูกไหมครับในขณะที่ A เนี่ยตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็นลบ1แต่มี2โมลแล้วเป็นลบ2ลบ2บวกกับ2เป็น0เพราะนั้นA ก็ยังเป็น A เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น Y ต้องเป็น B ลบ 4A นะครับแสดงว่าธาตุตัวนี้ธาตุ Y เนี่ยก็เป็นถามว่าพร้อมทั้งไอโซโทป Y เพราะฉะนั้น Y เนี่ย A เป็นจำนวนโปรตอนจำนวนโปรตอนไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นธาตุก็เป็นธาตุเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเขียน Y ก็คือเขียน Y ก็เป็น X ก็คือเหมือนกับสันเหมือนกับธาตุกำลังตรังสีก่อนสลายนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการสลายโปรตอนออกมาเลยนะครับทีนี้มันจะมีตัวอย่างมาโจทย์บอกว่าธาตุ A นะครับสลายตัวมากมายสลายตัวให้อนุภาคแกมมา3แกมมานะครับให้รังสีแกมมา3ครั้งนะครับและให้เบต้าสมมติว่า A นะครับสลายตัว A สลายตัวให้ไอโซโทปของสาร B กับอนุกับรังสีแกมมานะครับแล้วก็4อัลฟาแล้วก็2เบต้านะครับเบต้าลบครับมาดูโจทย์ต่อมานะครับถ้าสมมติเขาบอกว่าธาตุ A นะครับสลายตัวให้ธาตุกำลังตรังสี A สลายตัวให้ไอโซโทปของสาร B และได้แกมมาได้4อัลฟาได้2เบต้านะครับและสาร B นะครับสลายตัวนะครับให้สาร C นะครับได้อีก2โปรซิตรอนนะครับได้3โปรซิตรอนบวกกับ3อัลฟานะครับบวกกับ2แอมมาและสาร C นะครับสลายตัวนะครับให้สาร D ด็อกนะครับให้สาร D ด็อกเนี่ยได้เป็นและได้อนุภาคเป็นได้อะไรออกมาดีได้เป็น5อัลฟานะครับบวกกับนิวตรอน2ตัวนะครับแล้วบวกกับไฮโดรเจนนะครับอีก4ตัวอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหและ D เนี่ยมีเลขมวล100มีเลขอะตอม60อย่างเงี้ยถามว่า A เนี่ยมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นยังไงก็คือ A มีเลขอะตอมเลขมวลเป็นเท่าไหร่อุ้ย A สลายเป็นสาร B ต้องเยอะและ B มาสลายสาร C และ C สลายเป็นนิวเคลียร์อย่างงี้พี่ครับผมก็ต้องคิดเยอะแยะเลยคำตอบคือไม่ยากถาม A ใช่มั้ย A สลายตัวมาจนได้ D เท่านี้แล้วก็เอาอนุภาคเนี่ยทั้งหมดมาบวกกันเรารู้ว่าแกมมาเนี่ยไม่มีอนุภาค
ไม่มีเลขมวลไม่มีเลขอะตอมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ต้องเอามาคิดนะครับแล้วก็คิดเฉพาะตัวที่มีเลขมวลเลขอะตอมแล้วก็สรุปเลยนะครับว่าจาก A สลายเป็นสาร D ทั้งหมดเนี่ย D 160เนี่ยมีอัลฟาทั้งหมดกี่อนุภาคนับเลยตัวนี้เป็น4อัลฟา2อัลฟาเป็น6เป็น11อัลฟานะครับเป็น11อัลฟาก็คือฮีเลียมอย่างนี้ปึ๊บและยังไม่จบนะครับดูอีกมีอีกนะครับมีอะไรอีกมีเบต้านะครับเบต้ามีเบต้ากี่ตัวล่ะ2เบต้าลบมี2เบต้าลบนะครับก็คือเป็นบวกกับ2เบต้าลบคือสัญญาณทางนิวเคลียร์ต้องเป็น0ลบ 1e นะครับบวกโปรซิตอน2ตัว3ตัวนะครับก็ต้องบวก3 0 1 e นะครับจำได้ไหมสัญลักษณ์ของมันยังก็บวก2นิวตรอนนะครับบวก2นิวตรอน2นิวตรอนนะครับก็คือ10นิวตรอนอย่างนี้แล้วก็บวกกับอีก4ไฮโดรเจนนะครับ11ไฮโดรเจนอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ผลรวมอ่ะเลขมวลเลขข้างบนเนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับเพราะนั้น110ตัวนี้สมมติเป็นก้อนหนึ่งรวมกันปุ๊บข้างบนนี้4มี11อนุภาคก็เป็น44นะครับ44ตัวนี้0ก็ไม่คิด44บวกกับอีก2นะครับคูณกันอันนี้เป็น44บวก2เป็น46นะครับ46บวกกับอีก4ก็เป็น50นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น50เลขมวลล่ะครับอันนี้คือเลขมวลเลขอะตอมล่ะครับตัวนี้เป็น22 22ลบ2เหลือ20 20บวก3เป็น23นะครับ23บวก4เป็น27นะครับตัวนี้เป็น0ก็ไม่นับเพราะฉะนั้นผลรวมข้างบนต้องเป็น150ข้างล่างต้องรวมกันได้87อย่างนี้เป็นต้นเนี้ยไม่ยากเลยนะครับก็คือคิดไม่ยากมากอันนี้ก็คือถ้าโจทย์มีเยอะๆเนี้ยเราก็จะคิดรวมๆกันได้นะครับอันนั้นคือสมการนิวเคลียร์นะครับก็คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนโปรตอนจำนวนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนโปรตอนจำนวนนิวตรอนหรือการเปลี่ยนแปลงอนุภาคในนิวเคลียสเพราะว่าอนุภาคมันไม่เสถียรนะครับมันก็ต้องมีการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินนี้ออกมาในรูปรังสีหรือเป็นอนุภาคต่างๆนะครับทีนี้มันก็จะมีนะครับว่าอีกตัวนึงที่ต้องรู้สมการนิวเคลียสตัวนึงที่ออกก็คือว่าอ้าวแล้วเวลามันแผ่รังสีออกมาเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลยครับมีค่าหนึ่งออกมาสำหรับธาตุกัมมันตรังสีนะครับคือค่าครึ่งชีวิตนะครับค่าครึ่งชีวิตเราจะย่อเป็น t เศษ1ส่วน2นะครับค่าครึ่งชีวิตนี่คือระยะเวลานะครับระยะเป็นระยะเวลานะครับเน้นว่ามันครึ่งชีวิตเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นิวเคลียสนะครับที่นิวเคลียสกัมมันตรังสีนะครับนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยสลายตัวนะครับเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมเนี่ยครับก็คือสมมติว่าก็เหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยสมมติมีจาก100เหลือ50เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับทีนี้ปริมาณการสลายตัวเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นค่าครึ่งชีวิตนะครับโดยสมมติว่าอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าสมมติว่าเมื่อตั้งสมมตินะครับเอายังไงดีก็เช่นอย่างสมมติมีธาตุชนิดนึงนะครับสมมตินะครับว่ามีธาตุชนิดนึงนะครับเริ่มต้น100กรัมมีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับมีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ2วันนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะเหลือธาตุนะครับเหลือธาตุนี้อยู่เหลืออยู่ 12.5 กรัมนะครับแล้วก็ตั้งนะครับอ๋อครึ่งชีวิตคือ2วันเพราะนั้นเริ่มต้น100เหลือ50ใช้เวลา2วันจาก50เหลือครึ่งนึงก็เหลือ25ใช้เวลา2วันจาก15เหลือ12เหลือครึ่งนึงคือ 12.5 อย่างที่โจทย์ต้องการนะครับก็2วันเพราะนั้นรวมเวลาคือใช้เวลาทั้งหมด6วันนะครับถ้าสมมุติเลขมันไม่ลงตัวเนี่ยทำยังไงนะครับเขาก็จะมีสูตรนะครับครับอันนี้ก็คือเราจะเขียนไล่ๆมาอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีสูตรนึงนะครับก็คือ n เหลือนะครับ n ที่เหลือ n ของธาตุกัมมันตรังสีที่เหลือเท่ากับ n เริ่มต้นนะครับหารด้วย2ยกกำลัง n นะครับโดย n เนี่ยเป็นจำนวนเวลาที่เขากำหนดมาให้หารด้วยค่าครึ่งชีวิตของธาตุนั้นนะครับ n เหลือเท่ากับ n เริ่มต้นเมื่อแทน n ไปก็เป็นเวลา t ใหญ่หารด้วย t เศษ1ส่วน2นะครับซึ่งจากโจทย์นี้บอกว่า t
ที่พี่ยกตัวอย่างจดมาเริ่มต้นนะครับมีเท่าไหร่เริ่มต้นมีเท่าไหร่เอ่ยเริ่มต้นมีอยู่100นะครับอย่างเงี้ยเริ่มต้นมีอยู่100ก็ใส่ไป100นะครับเหลืออยู่ 12.5 ใช้เวลากี่วันคือ2กำลัง n นะครับเพื่อหา n ออกมาได้8นะครับ8คือ2กำลัง3เพราะนั้น n เนี่ยคือ3และ3เนี่ยคือมีค่าเท่ากับเวลาที่ใช้หารด้วยครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตเนี่ยพี่บอกว่า2วันเพราะนั้นทีที่ได้ก็6วันน้องอาจจะดูเอ๊ะพี่ทำอย่างเงี้ยมันยุ่งยากไปหรือเปล่ามันก็ไม่ยุ่งยากมากคือถ้าน้องเขียนบังเอิญตัวนี้เลขมันลงตัวถ้าเลขไม่ลงตัวเนี่ยน้องจะทำยังไงเห็นไหมเลขไม่ลงตัวเนี่ยน้องจะทำยังไงนะครับก็ต้องใช้สูตรนี้นะครับเป็นตัวบอกค่าครึ่งชีวิตนะครับเพราะนั้นมาดูจากโจทย์นะครับจากโจทย์บอกว่าแต่โจทย์เนี่ยเขาแบบแค่เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกัมมันตรังสีเปรียบเทียบแค่ว่าถ้าที่มีครึ่งชีวิตยาวกว่าเนี่ยจะมีอัตราการสลายตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับอัตราการสลายตัวจริงๆแล้วอัตราการสลายตัวของธาตุเนี่ยเกิดก็เท่ากับอัตราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีคำว่าอัตราก็คือหารด้วยเวลาเพราะนั้นอัตราก็คือสารที่เปลี่ยนไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่น RA เนี่ยครับสมมุติพี่กำหนดว่าเขาบอกว่า A เนี่ยเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตยาวกว่าธาตุ B นะครับเพราะฉะนั้นพี่กำหนดให้ A เป็น2วัน B เป็น1วันถ้า A กับ B เริ่มต้นด้วย100เท่ากันและปล่อยกัมมันตภาพรังสีชนิดเดียวกันนะครับ A นะครับจาก100นะครับก็สลายตัวนะครับสลายตัวให้50เนี่ยใช้เวลา2วันจาก50เหลือ25เนี่ยใช้เวลา2วันพี่กำหนดว่า4วันเนี่ยให้เวลาทั้งหมด4วันเนี่ยธาตุ A เนี่ยเหลืออยู่25นะครับสลายไป75ในขณะที่สาร B เริ่มต้นจาก100ใช้เวลา4วันในการสลายจาก100เป็น50 50เป็น25 25เป็น 12.5 12.5 เป็น 6.25 นะครับรวมระยะเวลา4วันเท่ากันสาร B เนี่ยเหลือ 6.25 แสดงว่าสลายตัวไป 93.75 เพราะนั้นพี่ก็ต้องออกตั้งคร่าวๆว่าอัตราการสลายตัวของสาร A เท่ากับ75หารด้วย4วันอัตราการสลายตัวของสาร B เท่ากับ 93.75 หารด้วย4วันเพราะฉะนั้นอัตราการสลายตัวนี้ก็จะมากของ B เนี่ยจะสลายตัวมากกว่าของ A นะครับเพราะฉะนั้นอัตราการสลายตัวของสาร B มากก็จะเหลือสาร A น้อยนะครับในขณะที่อัตราการสลายตัวของสาร A น้อยก็จะเหลือขอโทษนะครับอัตราการสลายตัวของอัตราการสลายตัวน้อยก็จะเกิดสาร A เนี่ยเหลืออยู่มากนะครับแต่เขาถามว่าอะไรเมื่อตอนเริ่มต้นที่พูดไปผิดนะครับเขาไม่ได้ถามเขารู้ว่าอัตราการสลายตัวของสารไหนสูงกว่าก็เป็นสาร B นะครับเพราะว่ามีค่าครึ่งชีวิตที่น้อยกว่าแต่เขาถามว่าถ้าปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองสูงกว่านะครับตรงไหนที่มีปริมาณรังสีที่วัดได้นะครับเมื่อเริ่มทดลองสูงกว่าเมื่อเริ่มทดลองนั้นตอนแรกเลยนะครับแต่โจทย์มันก็ไม่ค่อยเคลียร์นะครับปริมาณรังสีที่วัดได้นะครับเมื่อเริ่มทดลองแล้วเขาบอกว่าธาตุเนี้ยปล่อยกัมมันตรังสีชนิดเดียวกันนะครับปริมาณเริ่มต้นก็เท่ากันแค่ครึ่งชีวิตต่างกันนะครับถามว่าปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองเนี่ยอันไหนสูงกว่ากันนะครับก็เมื่อเริ่มทดลองเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นสาร A ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทษทีนะครับก็น่าจะเป็นสาร B นะครับเพราะว่าปริมาณรังสีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าธาตุกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเกิดจากการที่นิวเคลียสของธาตุไม่เสถียรเพราะว่ามันมีโปรตอนเนี่ยมากกว่านิวตรอนถูกไหมครับมันมีโปรตอนมากกว่านิวตรอนก็คือเป็นประจุบวกมากมันมีแรงมากนะครับมีแรงผลักมากเพราะนั้นมันมีพลังงานสูงมันต้องกำจัดพลังงานส่วนเกินนี้โดยการปลดปล่อยเป็นพลังงานออกมาซึ่งเป็นอนุภาคหรือรังสีก็ได้นะครับเช่นอนุภาคอัลฟาเบต้าหรือเป็นพลังงานเช่นรังสีแกมมานะครับเพราะนั้นเมื่อเริ่มทดลองเนี่ยสารที่มีอัตราการสลายตัวของสูงกว่าก็จะมีรังสีแผ่ออกมาที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสาร B เนี่ยมีการอัตราการสลายตัวที่สูงกว่าและสาร B ก็ต้องมีอัตราการสลายตัวสูงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเนี่ยจาก100หรือ50เนี่ยแสดงว่ามันมีการแผ่รังสีออกมาเยอะกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสาร B เนี่ยจะมีปริมาณรังสีที่วัดได้เมื่อเริ่มทดลองเนี่ยสูงกว่านะครับคำตอบคือข้อที่
สีนะครับอย่างนี้เป็นต้นจริงๆมันก็ไม่ค่อยเคลียร์นะครับปริมาณรังสีที่วัดได้แต่รังสีเนี่ยหมายไม่ใช่ปริมาณสารนะครับแต่เป็นปริมาณรังสีก็คือปริมาณที่ธาตุเนี่ยแผ่รังสีออกมาเพราะนั้นยิ่งสลายตัวมากก็ยิ่งแผ่รังสีออกมามากนะครับแต่ถ้าถามว่าธาตุไหนเนี่ยมีปริมาณที่เหลืออยู่มีปริมาณเหลือมากกว่านะครับก็ต้องเป็นสาร A นะครับจำได้ไหมเพราะสาร A เนี่ยมีอัตราการสลายตัวน้อยก็จะเหลือสารนั้นอยู่มากแต่ในที่สาร B มีอัตราการสลายตัวมากก็จะเหลือสารนั้นอยู่น้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นคำตอบนะครับเมื่อกี้ตอนที่ต้นที่พี่เฉลยไปเนี่ยก็คือไม่ถูกนะครับก็คือเขาถามปริมาณรังสีเพราะนั้นสาร B มีค่าคลื่นชีวิตน้อยกว่าอัตราการสลายตัวสูงกว่าอัตราการสลายตัวสูงก็จะมีการปริมาณรังสีที่แผ่ออกมามากตอบข้อที่4นะครับโอเคนะครับ